เอาครับขั้นแรกนะฮะเราก็กดเข้าลิงก์มานะครับผมเราก็จะเข้ามาที่หน้าเว็บนี้นั่นเองนะครับจากนั้นนะฮะก็ให้ท่านผู้ชมนะครับผมเลื่อนลงไปด้านล่างนะครับผมเลื่อนลงไปด้านล่างนะครับผมเนี่ยผมอาจจะช้านิดนึงนะครับผมก็โอเคครับก็ประมาณนี้นะเลื่อนลงไปเรื่อยๆนะครับผมส่วนตรงนี้ก็จะเป็นรายละเอียดมอสนั่นเองนะฮะให้เราเลื่อนลงไปเรื่อยๆนะครับผมโอเคครับเราก็จะเจอคำว่าดาวน์โหลดแล้วก็จะมี3ช่องสีเขียวงี้นะผมให้เรากดนะครับ English นะครับผม US อะไรนะครับผมอันนี้นะครับผม US นะครับผมกดเข้าไปนะอันกลางนะครับผมจากนั้นนะครับก็จะเด้งมาที่media file นั่นเองนะครับผมก็จะประมาณนี้นะผมเราก็กดโหลดเข้าไปนะครับผมหลังจากนั้นพอโหลดเสร็จนะฮะให้เราออกนะครับผมแล้วก็มาที่ RF fileExplorer นะครับผมโอเคครับเราก็กดเข้ามานะแล้วก็ที่เก็บข้อมูลภายในนะครับผมแล้วก็เข้าไปที่ดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดนะครับแล้วก็เลื่อนลงหามอดของเรานั่นเองนะครับผมผมส่วนของผมมันจะมาอยู่ในนี้อยู่แล้วนะครับผมโอเคครับแล้วก็เลื่อนไปนะของผมมอดเยอะนะครับผมโหลดไปนานแล้วนะโอเคมันน่าจะอยู่ด้านล่างๆโอเคอันนี้นะผมสำหรับใครที่โหลดมานะฮะแล้วมีคำว่าซิปอยู่ต่อท้ายนะครับผมเนี่ยเป็นซิปอย่างนี้นะครับผมปึ๊บแล้วมันก็จะเป็นไฟล์ซิปอย่างนี้นั่นเองนะให้เราทุกคนนะฮะกดค้างไปครับผมเปลี่ยนชื่อนะครับผมแล้วก็ลบคำว่าซิปกับจุดออกนะครับโอ้หรือโอเคครับก็จะเหลือ mcf on เนาะก็จะเป็นไฟล์แบบนี้นะผมแล้วก็ให้ทุกคนนะครับผมกดคลิกเข้าไปนะครับผมมันก็จะเด้งไปนั่นเองนี่สำหรับใครที่มีม็อดนี้อยู่แล้วนะผมให้ลบอันเก่าทิ้งแล้วก็กดลงอันใหม่นะครับผมถึงจะใช้ได้นะครับ